ต่อไปเป็นท่านอภิชาติศักดิ์พิเศษนะดูไหมครับเชิญนะท่านนะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอภิชาติศักดิ์พิเศษผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กับผมได้แปรยติและสงวนความเห็นไว้ในมาตรา3ซึ่งเป็นภาพรวมของการจัดงบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาทโดยเสนอปรับลด 0.1% ถ้าเทียบเป็นตัวเลขแล้วก็ประมาณแค่ 2,400 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่มากที่จะได้เสนอปรับลดเรื่องนี้ไว้ก็เพื่อมาอภิปรายแสดงความไม่สบายใจกับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในเรื่องเฉพาะเรื่องที่ว่าด้วยความมั่นคงของรัฐท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เสนอของบประมาณในยุทธศาสตร์ว่าด้วยความมั่นคงของรัฐว่าจะนำไปใช้จ่ายเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐเทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศมีการแยกแผนงานที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับการเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้โดยจัดสรรงบประมาณในช่วงในส่วนนี้ไว้ถึง 12,506.8 ล้านบาทผมก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ติดตามดูในรายละเอียดของงบประมาณในกระทรวงทบวงกรมต่างๆว่าได้เอางบ 12,000 กว่าล้านบาทนี้ไปทำอะไรที่ไหนในแผนงานที่ว่าด้วยการเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็พบว่ามีการกระจายงบประมาณในส่วนนี้อยู่ใน14หน่วยงานที่มีโครงการมีแผนงานซึ่งก็ได้เห็นว่าทุกกรมทุกกระทรวงที่รับงบประมาณส่วนนี้ไปไม่ได้มีการบูรณาการในการทำงานเรื่องนี้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยน่ากังวลเป็นเพราะว่าท่านประธานที่เคารพครับปัญหาเรื่องการละเมิดการจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมีระดับปัญหาของเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆผมได้สนับสนุนเรื่องนี้ในการอภิปรายงบประมาณในวาระแรกว่าถูกแล้วชอบแล้วที่รัฐบาลจะตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แต่ 12,000 กว่าล้านนี้ผู้คนที่อยู่ข้างนอกเห็นตัวเลขแล้วเป็นตัวเลขที่มากเยอะแล้วก็น่าที่จะสอดรับกับสถานการณ์ความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เมื่อไปดูรายละเอียดแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับในทุกกระทรวงทบวงกรมที่จัดงบประมาณในเรื่องนี้ไว้เอาไปจัดสัมมนาเอาไปฝึกอบรมเอาไปจัดกิจกรรมที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าท่านได้พิทักษ์เทิดทูนและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆผมได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ในระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ได้ทำงานผมก็พยายามเงี่ยหูฟังว่าคณะกรรมการใส่ใจกับงบประมาณก้อนนี้ใส่ใจกับปัญหาการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ก็ไม่พบว่าคณะกรรมการจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้และไม่เห็นกลไกของรัฐหน่วยงานของรัฐมาผลักดันขับเคลื่อนเรื่องนี้กับคณะกรรมการท่านประธานครับเราไม่เห็นการดำเนินงานในงบของปี2556นี้ที่จะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลนี้จะมีการพัฒนากลไกเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
แผนงานที่หรือโครงการที่ทำไว้ใน 12,000 กว่าล้านนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการเทิดทูนและเชิดชูพระเกียรติรวมทั้งเรื่องของการถวายความปลอดภัยของพระมหากษัตริย์และพระวงศานุวงศ์อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติและต้องชื่นชมว่าแต่ละหน่วยงานได้ทำงานเข้มแข็งจริงจังแต่ว่าในเรื่องของการละเมิดจาบจ้วงและโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศไม่มีการพัฒนากลไกใดๆของรัฐที่จะไปรองรับในเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับที่น่ากังวลอีกประการหนึ่งก็คือว่านโยบายความมั่นคงแห่งชาติปี2555ถึง2559ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาจนกระทั่งบัดนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ให้ความเห็นชอบประเทศไทยยังไม่มีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นแผนแม่บทในการกำกับเรื่องนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติปี 2555 ถึง 59เนี่ยพูดถึงความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นลำดับแรกบอกว่ามีการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันในระดับและขอบเขตที่กว้างขวางทั้งที่มีลักษณะเชื่อมโยงสถาบันมาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองตลอดจนมีการกล่าวอ้างความเท็จเพื่อดูหมิ่นใส่ร้ายอันเป็นการทับบ่อนทำลายต่อสถาบันและการปรากฏแนวคิดในเชิงปฏิรูปรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันโดยกล่าวถึงการขัดต่อหลักสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมส่งผลกระทบอย่างมียนัยยะสำคัญต่อสถาบันซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและจุดยึดเหนี่ยวของสังคมนี่คือในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไหมครับเมื่อมาดูในงบประมาณ 12,000 กว่าล้านบาทที่ผมได้นำเรียนกับท่านประธานก็พบว่าไม่มีการพัฒนากลไกในการป้องกันเรามีคณะกรรมการชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายป้องกันปราบปรามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีหรือสารสนเทศมีเลขสำนักงานฝ่ายเลขานุการอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกระทรวง ICT มีกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงต่างๆเนี่ยเข้าร่วมแต่ว่ากลไกนี้เป็นกลไกในเชิงรับท่านประธานครับไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนในการปกป้องและเอาผิดกับผู้ที่มีพฤติกรรมละเมิดจับจ้วงโจมตีสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพได้เวลานี้ก็ทำได้อย่างมากก็คือใช้กำลังสมองใช้กำลังทรัพย์ที่มีอยู่ไปไล่ปิดเว็บไซต์ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งเราก็พบว่ามันปิดได้ไม่หมดและมีปัญหาข้อกฎหมายหลายประการที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขในเรื่องของเว็บไซต์เหล่านี้ได้ท่านประธานก็จะเห็นนะครับว่าพฤติกรรมของผู้ที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเชื่อมโยงกันในต่างประเทศ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ทำงานแต่ว่าเมื่อเขาไปสืบสอหาพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่มีพฤติกรรมนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทำได้สาวไปได้ถึงตัวการและไม่สามารถเอาผิดได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในต่างประเทศเขาใช้กลไกในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งสื่อทางเลือกในการออกข่าวภาพโจมตีทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และก็สามารถเปิดรับได้ในประเทศไทยเราก็ไล่ปิดกันในประเทศไทยแต่ต้นตอไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยเหตุผลด้วยว่าระบบในการเผยแพร่เหล่านั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายไทยปัญหาก็คือว่าเราจะยอมจำนนเพียงเท่านี้หรือครับรัฐบาลต้องพัฒนากลไกในการทำงานเชิงรุกในเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ต้องมีกลไกรองรับอยู่ในต่างประเทศด้วยสถานทูตต่างๆกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีเครือข่าย
แล้วก็บทบาทหน้าที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ในต่างประเทศอยู่แล้วมีงบประมาณในการทำเรื่องนี้อยู่แล้วมีงบประมาณในการเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในทุกกรมในทุกกระทรวงอยู่แล้วทำไมไม่รองรับการทำงานของ DSI และก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพัฒนากลไกในเชิงรุกเหล่านี้ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราก็จะเห็นว่าเมื่องบประมาณจำนวน 12,000 กว่าล้านบาทถูกกระจายไปยัง14หน่วยงานและก็ใช้จ่ายอย่างไม่มีการบูรณาการในเรื่องนี้ปัญหาการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และปัญหาความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังจะคงเป็นปัญหาที่เราชาวไทยทุกคนห่วงกังวลถามว่ารัฐบาลจะพัฒนากลไกอะไรขึ้นมารองรับเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรามีหน่วยงานสำคัญอยู่หน่วยงานหนึ่งซึ่งถูกละเลยมาโดยตลอดแล้วก็มองข้ามในการทำงานเมื่อเราจำเป็นที่ต้องมีกลไกหรือองค์กรระดับชาติขึ้นมาทำหน้าที่ในการดูแลปกป้องเพื่อรักษาความมั่นคงเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ผมคิดว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่ชื่อว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ไม่มีหน่วยงานอื่นใดที่มีกลไกเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนของราชการทุกภาคส่วนของประเทศได้กว้างขวางเท่ากับกอรมน.ซึ่งมีหน่วยทั้งตำรวจพลเรือนทหารดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2551องค์กรนี้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในถ้านายกรัฐมนตรีลงมาเป็นเจ้าภาพในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์เองในการทำงานเชิงรุกเพื่อที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จริงใช้กรมน.ในการทำงานนายกรัฐมนตรีก็สามารถที่จะเชื่อมในการทำงานเรื่องนี้ได้กรมน.ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้วตามกฎหมายนี้ก็คือต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นหน้าที่อยู่แล้วกรมน.ต้องทำนะครับและที่สำคัญก็คือว่ากรมน.มีโครงสร้างกลไกต่างๆครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อสังเกตและก็อยากให้รัฐบาลผลักไปผลักดันไปปฏิบัตินะครับเรื่องที่สองหลายท่านได้พูดถึงเรื่องงบประมาณทางด้านการทุจริตเรื่องของการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่ไม่ปรากฏชัดเจนในงบประมาณฉบับนี้และผมก็เห็นชัดเช่นกันว่าคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ก็ยังไม่มีแนวคิดในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในระหว่างการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเช่นกันผมมีโอกาสได้เข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณทางด้านการฝึกอบรมสัมมนาและการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นอนุกรรมการที่มีบทบาทในการปรับลดงบประมาณก้อนใหญ่ทีเดียวนะครับผมก็ได้พบความจริงว่าเราไม่มีกลไกใดๆในการไปตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่สำนักงานกพร.ได้บัญญัติเป็นตัวชี้วัดไว้เนี่ยนะครับไม่มีในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมีแต่เรื่องประสิทธิภาพขององค์กรการใช้จ่ายเงินการให้บริการประชาชนแต่ดัชนีชี้วัดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องความโปร่งใสไม่มีผมได้เสนอเรื่องนี้ไว้แล้วก็ตั้งเป็นข้อสังเกตซึ่งคณะอนุกรรมการก็ได้จัดทำเป็นข้อสังเกตเสนอรายงานกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2556แต่น่าเสียดายครับท่านประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดใหญ่ไม่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในปีต่อๆไปเราจะมีดัชนีชี้วัดในเรื่องนี้อย่างไรสุดท้ายครับท่านประธานที่ผมจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณ 2.4 ล้านล้าน
ลง 1% ในเรื่องของประเด็นห่วงใยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยครับในงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดผ่านๆก็ดูเป็นหน่วยงานที่ทำงานสนองตอบการทำงานของนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปตั้งงบที่เกี่ยวข้องกับเงินราชการรับของทุกหน่วยงานมาไว้ที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปีนี้งบราชการรับของทุกหน่วยงานมีถึง397,680,000 บาททั้งหมด14หน่วยงานครับมาอยู่ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผมถามว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ได้ตรวจสอบการใช้งบรับจำนวน397,000,000 บาทของ14หน่วยงานนี้หรือไม่และมีหลักประกันอะไรว่าการใช้งบรับ397,000,000 บาทนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงผมกังวลใจนะครับเฉพาะเงินราชการรับของสำนักเลขาธิการนายกเนี่ยก็20 ล้านของสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยก็ว่าเขาต้องปฏิบัติงาน232 ล้านเป็นภารกิจลับก็ไม่ว่ากันแต่กรมสรรพากรก็มี10 ล้านกับเขาด้วยกรมสรรพสามิตก็มี12 ล้านกับเขาด้วยตำรวจทางหลวงก็มีกับเขาด้วยนะครับ1 ล้านบาทกรมการปกครอง1,600,000กระทรวงการต่างประเทศก็มี8 ล้านถ้าเอาไปใช้ในการสืบหาคนที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ก็จะเป็นคุณูปการใหญ่หลวงนะครับทุกส่วนนะครับ14 หน่วยเงินราชการรับศูนย์สอบตก็มี20 ล้านทั้งหมด397 ล้านถามว่าเข้าไปตรวจสอบยังไงให้เกิดความมั่นใจว่าได้ใช้ตรงตามเป้าหมายของเงินราชการรับไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงต้องกราบขอบคุณท่านประธานครับ